บทบรรณาธิการหมื่นบาทใส่บัตรคนจนประเด็นร้อนวันที่24สิงหาคม2567 18:01 น.ความคืบหน้าโครงการเติมเงิน 10,000 บาทใส่กระเป๋าเงินดิจิทัลวอลเล็ตนโยบายเรือธงพรรคเพื่อไทยที่คาดหวังจะให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจหลายตลบกระตุ้นการใช้จ่ายเกิดความหมุนเวียนสร้างสภาพคล่องในท้องถิ่นรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินและกระทรวงการคลังตั้งเป้าจะโอนเข้ากระเป๋าประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ในไตรมาสสุดท้ายปี2567พร้อมเปิดลงทะเบียนขอสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไปแล้วซึ่งมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า45ล้านคนกำหนดประกาศรับรองสิทธิเดือนกันยายนนี้จากนั้นเตือนตุลาคมเป็นต้นไปเทศกาลปีใหม่จนถึงเทศกาลสงกรานต์ในระยะเวลา6เดือนตามอายุการใช้ของดิจิทัลวอลเล็ตจะเป็นการใช้จ่ายของประชาชนทั่วประเทศแต่แล้วความหวังก็มีอันพังคลืนเมื่อนายกรัฐมนตรีถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นตำแหน่งไปท่ามกลางความเสียใจและเสียดายของประชาชนเนื่องจากประเทศชาติกำลังเดินหน้าไปด้วยดีต่อมาเมื่อสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบให้นางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นหลายฝ่ายมีความกังวลใจว่าโครงการนี้จะดำเนินการต่อไปหรือไม่เนื่องจากที่ผ่านมาเดินหน้าไปมากแล้วแม้นายกรัฐมนตรีคนใหม่จะระบุว่าโครงการนี้เป็นหนึ่งโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่แล้วดังนั้นก็ยังจะอยู่ในความคิดแต่เนื่องจากอยู่ในช่วงการจัดตั้งรัฐบาลที่ยังไม่เสร็จสิ้นเรียบร้อยจึงพูดอะไรล่วงหน้าไม่ได้ขณะเดียวกันนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตยังจะสามารถเดินหน้าต่อได้แน่นอนแต่รูปแบบอาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปในบางส่วนล่าสุดสรุปชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลจะปรับเปลี่ยนโครงการโดยแจกเป็นเงินสดรายละ 10,000 บาทแก่กลุ่มเปราะบางจำนวน 14.98 ล้านคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนขณะนี้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,567เพิ่มเติมจำนวน 122,000 ล้านบาทที่รัฐสภาอนุมัติได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วรัฐบาลจึงต้องเร่งเบิกจ่ายใช้จ่ายงบประมาณจำนวนนี้อย่างเร่งด่วนเนื่องจากมีระยะเวลากระชั้นการโอนจ่ายให้กลุ่มเปราะบางผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีความพร้อมอยู่แล้วจึงเป็นหนทางและวิธีการที่ดำเนินการได้ทันทีอีกทั้งยังตรงกับความประสงค์ของบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับแจกให้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคอันเป็นความประสงค์และเป้าหมายเดิมของรัฐบาลชุดก่อนที่ต้องการให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริงสำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตงวดต่อไปสำหรับผู้ลงทะเบียนไว้ซึ่งต้องตัดกลุ่มเปราะบางออกไปเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนรัฐบาลชุดใหม่จะต้องพิจารณาดำเนินการต่อโดยเร็วเพราะเป็นความคาดหวังและที่ผ่านมาก็มีความล่าช้าไปมากสมศักดิ์ปัดไม่รู้ถูกปรับเก้าอี้ไม่ติดหากเดดอิดนั่งรอมชสทชี้รู้จักกันดีการเมืองวันที่24สิงหาคม2567 15:20 น.สมศักดิ์ปัดไม่รู้ถูกปรับเก้าอี้ชี้ไรปัญหาหากเดดอิดนั่งรอมชสทเหตุคุ้นเคยกันดีแต่กลัวไม่มาจริงย้ำเพื่อไทยสั่งทำงานเต็มที่ดูแลประชาชนเมื่อวันที่24สิงหาคม2567นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีว่าแม้ตนจะอยู่ในพรรคแกนนำตั้งรัฐบาลแต่ตนไม่ทราบว่าตัวเองจะไปอยู่ที่ไหนเพราะการจัดคณะรัฐมนตรีต้องปรับให้ลงตัวอาจขยับให้ใครไปดำรงตำแหน่งอยู่หน่วยงานใดบ้าง
ทำให้เราไม่รู้เพราะเราไม่ใช่คนจัดส่วนตัวยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรแต่พรรคบอกให้ตนทำงานเต็มที่ในการดูแลประชาชนขณะนี้เน้นดูแลปัญหาน้ำท่วมกับโปรแกรมการทำงานที่วางไว้ซึ่งจะทำเต็มที่อย่าให้ขาดเหลือแต่อะไรเสี่ยงขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญเช่นการเปิดโครงการ30บาทรักษาทุกที่ในกทม.ที่วางกำหนดการไว้ก็ต้องขยับเพื่อไม่ให้ขัดกฎหมายซึ่งเรื่องนี้เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยเมื่อถามถึงรายชื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่มีกระแสว่าเปลี่ยนตัวจะกระทบกับนโยบายการทำงานหรือเตรียมมอบหมายงานอะไรหรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าเราเดินไปตามนโยบายก็ไม่เป็นอะไรขณะนี้เรากำลังจะทำเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพราะเรื่องอื่นๆทำไว้หมดแล้วเราจะทำเรื่องการลดค่าใช้จ่ายลดงบประมาณถ้าทำได้เป็นกอบเป็นกำก็ถือเป็นชัยชนะส่วนที่มีข่าวนายเดชอิฐขาวทองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์จะมารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้นนายสมศักดิ์กล่าวว่าส่วนตัวก็คุ้นเคยกันเมื่อ2เดือนที่แล้วนายเดชอิฐก็มาเยี่ยมที่สุโขทัยถือเป็นคนโอภาปราศัยท่านจะมานี่หรือตนกลัวว่าท่านจะไม่อยากมาเร็วไปที่จะไปคาดหวังให้มาเจอกันก่อนส่วนจะแถลงนโยบายรัฐบาลได้เมื่อไหร่นายสมศักดิ์กล่าวว่าไม่ทราบส่วนที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าคณะรัฐมนตรีจะเริ่มทำงานได้ปลายเดือนนกยอนานไปหรือไม่นั้นอาจเป็นข้อเท็จจริงแต่ถ้าเร็วกว่านั้นนายกรัฐมนตรีไม่ได้บอกว่าจะเป็นปลายเดือนนกยอเรื่องนี้เป็นบรรทัดฐานใหม่หลักสูตรใหม่และเชื่อว่าจะไม่ทำให้เกิดความล่าช้าเพราะการตรวจประวัติเช่นตนอยู่ในคณะรัฐมนตรีมาหลายครั้งมีการตรวจประวัติโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอยู่แล้วแต่วันนี้ต้องเพิ่มกฤษฎีกาเข้าไปด้วยที่ปรึกษากฎหมายจะต้องออกแบบการสอบถามเพิ่มขึ้นซึ่งต้องใช้เวลาลงรายละเอียดมากขึ้นเพราะมีผลถึงขั้นถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองซึ่งเป็นเรื่องสำคัญสำหรับนักการเมืองเมื่อถามว่าคนที่มีปัญหาควรถอนตัวหรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าใครจะไปรู้ตัวเองเพราะตัวเองมองตัวเองไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วถ้าไม่มีกระจกเงาบุ๋มปนัดดาฝากถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมใครยังไม่ได้รับการช่วยเหลือโปรดแจ้งมาบันเทิงวันที่24สิงหาคม2567 16:17 น.บุ๋มปนัดดาฝากถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมชาวขุนตาลอำเภอพะยาเมงรายใครยังไม่ได้รับการช่วยเหลือให้แจ้งมาจะรีบให้ทีมงานเข้าไปส่งกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคเหนืออย่างเต็มที่สำหรับพิธีกรบุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีประธานมูลนิธิองค์กรทำดีที่ตอนนี้ทำหน้าที่ประสานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคเหนือแม้จะไม่ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคเหนือกับทีมกู้ภัยเพราะถูกสั่งห้ามเนื่องจากตั้งท้องลูกคนที่3อยู่แต่บุ๋มปนัดดาก็ไม่อยู่เฉยขอทำหน้าที่บัญชาการประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลังล่าสุดทีมงานชุดแรกของบุ๋มนำความช่วยเหลือเข้าไปถึงพี่น้องที่จังหวัดเชียงรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าตัวก็ไม่รอช้ารีบโพสต์อินสตาแกรมถามถ่ายป้องกันการตกหล่นทันทีว่าผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในบริเวณอำเภอขุนตาลอำเภอพะยาเมงรายมีใครยังไม่ได้รับความช่วยเหลือโดยบุ๋มได้โพสต์ข้อความแจ้งผ่านอินสตาแกรมระบุว่าผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในบริเวณอำเภอขุนตาลอำเภอพะยาเมงรายจังหวัดเชียงรายมีท่านใดที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือยังไม่ได้รับอาหารบ้างคะโปรดทักมาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะให้ทีมงานเข้าไปท่ามกลางคอมเมนต์ชื่นชมไหมอาทิขอบคุณคุณบุ๋มและทีมงานด้วยคะที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังลำบาก
ขอบคุณไปมากๆขอบคุณคุณบุ๋มและทีมงานที่ช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ด้วยค่ะ